สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับคำทํานายจากภิกษุณีปายปี2566มีเรื่องอะไรที่วิตกบ้างภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปายพรายกระซิบกล่าวว่าปีนี้เรื่องหลักๆเลยคือเรื่องเสียชีวิตทางบันเทิงทางการเมืองสิ่งที่ไม่ควรพูดและสิ่งที่ควรจะบอกให้ทุกคนระวังไว้เรื่องของประชาชนปากท้องจะต้องระวังการกู้หนี้ยืมสินใช้ไม่หมดเรื่องนี้น่ะจะทำให้คนฆ่าตัวตายคิดสั้นเราน่ะจะเห็นข่าวเยอะมากเรื่องครั้งฆาตกรรมเยอะมากน่าจะมากกว่า 3-5 เคสใหญ่ๆเป็นหน้าที่หลักของนักข่าวและตำรวจเรารู้กันอยู่แล้วว่าเกิดจากอะไรรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เราหวังเอาไว้ผู้ใหญ่ที่เราหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ด้วยผู้ใหญ่คนนั้นทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงเศรษฐกิจมันเลยทำให้เกิดคนเสียชีวิตมากขึ้นส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการจบชีวิตเองเรื่องของการโดนหลอกเรื่องของการลงทุนจะมาเป็นเรื่องใหญ่มากๆเสียเงินเยอะเสียหายหลายพันล้านจากคนที่มีชื่อเสียงอยากให้ระวังเยอะอยู่อย่างระวังตัวอย่าไว้ใจใครการลงทุนไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีต้องทำมาหากินด้วยตัวเองใครที่คิดจะขยายเต็มที่เพราะคิดว่าท่องเที่ยวกลับมาแล้วให้ลดสเกลลงสมมติคิดว่าจะขยาย 100% ให้เหลือสัก 20-30% พอแล้วค่อยๆโตแล้วจะปลอดภัยคนไทยต้องดูแลตัวเองในปีนี้ภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปายได้กล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงน่ากลัวในประเทศไทยเห็นว่ามีคนเสียชีวิตเยอะจากทั้งยิงทั้งมีดทั้งมีการลอบทำร้ายค่อนข้างเยอะยานพาหนะที่มีล้อหลายล้อเหมือนรถทัวร์รถบรรทุกเครื่องบินอะไรแบบนี้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะความคืบหน้าล่าสุดหมอปายพรายกระซิบผ่าดวงเมืองปี2566เตือนปีนรกบนดินเปิดหน้านายกคนใหม่หมอปายพรายกระซิบผ่าดวงเมืองประเทศไทยปี2566 19 มกราคม2566ภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางรายการคนดังนั่งเคลียร์ช่อง8โดยบอกว่าปีนี้เป็นปีแห่งบุญกรรมผลบุญกับผลกรรมมันจะออกมาให้เห็นกันปีนี้เพราะเรานั้นอยู่ในช่วงของนรกบนดินเพราะฉะนั้นน่ะเรื่องของไฟเรื่องของที่อโคจรเรื่องของการทำทุกอย่างโดยไร้สติแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเสพติดจนมึนเมาจะทำให้เกิดเรื่องหนักๆคำถามสำคัญคนไทยจะได้เลือกตั้งไหมหมอปลายตอบว่าตอบยากพูดจริงๆนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้พูดจริงๆน่ะยังไงก็ยังไม่เห็นหีบเห็นแต่ยักษ์ออกมายืนตามสี่แยกอยากเลือกตั้งแต่ยังไม่เห็นแต่เขาจะพยายามทำให้มันเป็นทำให้มันมีแต่มีช่วงหนึ่งที่น่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เรานั้นตื่นเต้นกันไปก่อนแล้วก็ต้องใจแป้วไปกันอีกรอบหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วก็จะได้เลือกตั้งคำถามถัดมาใครจะได้เป็นนายกหมอปายตอบว่าเรื่องของหน้าตาน่ะเดี๋ยวนี้ศัลยกรรมก็ทำง่ายเห็นอะไรก็ขาวไปหมดหน้าขาวแล้วก็หน้าตึงขึ้นด้วยตอนนี้น่ะเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเฮ้มีความสุขดีใจรวยอยู่แล้วอันนี้น่ะเล่านิทานนะคะอย่าคิดเยอะนะคะคำถามถัดมาทิ้งท้ายหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นหมอปายตอบว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จะมีคดีความที่ใหญ่โตมโหฬารคนตามกันหนักหนามากมายเสร็จแล้วอยู่ดีๆน่ะก็หายเงียบไปจะมีเรื่องของมหากาพย์ของการหลอกลวงแบบรุนแรงมีความสูญเสียครึ่งค่อนประเทศจากความเชื่อความศรัทธาและความหลงงมงายโดยขาดสติซึ่งข่าวน่ะมันจะมาเร็วๆนี้ไม่นานนี้ความคืบหน้าล่าสุดโหนวสุวัฒเผยดวงเมืองแบบนี้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงไม่ได้แกนนำรัฐบาลไม่ใช่พรรคเดิม
เมื่อ26มกราคม2566เวลา 13:30 นถึง 15:00 นที่ศิลปวัฒนธรรมในเครือมติชนจัดสโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนาชะตาเมืองเรื่องดวงดาวที่ห้องโถงอาคารมติชนอะคาเดมี่มีนายบุษรินทร์ปฐมาคมและนายวสุวัฒน์คำหอมกุลสองโหนชื่อดังเมืองไทยเป็นวิทยากรโดยมีนายเอกพัฒน์เชิดธรรมธรดำเนินการเสวนานายวสุวัฒน์วิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองตามหลักโหราศาสตร์กล่าวตอนหนึ่งว่าหากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะอยู่ต่อก็จะไม่ได้อยู่ต่อด้วยวิธีการเลือกตั้งถ้ารู้ตัวเองควรจะรีบหาทางลงสวยๆจะดีกว่าแกนนำรัฐบาลไม่ใช่พรรคเดิมและดวงเมืองแบบนี้นายกเป็นผู้หญิงไม่ได้และถ้ามีอะไรที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นก็จะเป็นกลุ่มตุลาการผู้พิพากษาที่จะทำให้สังคมไขว้เขวนายวสุวัฒน์กล่าวติดตามกิจกรรมสโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนาด้วยศิลปวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ silpa-mag.comความคืบหน้าล่าสุดโหนบุษรินทร์ชี้เลือกตั้งปี66ประยุทธ์ได้ไปต่อแต่ต้องเจอของหนัก26มกราคม2566เวลา 13:30 นถึง 15:00 นศิลปวัฒนธรรมในเครือมติชนจัดสโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนาชะตาเมืองเรื่องดวงดาวที่ห้องโถงอาคารมติชนอะคาเดมี่มีนายบุษรินทร์ปฐมาคมและนายวสุวัฒน์คำหอมกุลสองโหนชื่อดังของเมืองไทยเป็นวิทยากรโดยมีนายเอกพัฒน์เชิดธรรมธรดำเนินการเสวนานายบุษรินทร์วิเคราะห์สถานการณ์การเมืองของไทยตามหลักโหราศาสตร์ด้วยกล่าวตอนหนึ่งว่าปีนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดการเลือกตั้ง 80% และไม่น่าเปลี่ยนตัวนายกแต่การอยู่ต่อก็จะทำให้สร้างกรรมไม่ดีต้องการสูงต้องป้องกันตัวเพราะลัคนานายกอยู่ที่ราศีมีนแต่บางคนน่ะอาจวางที่ราศีมังกรและแม้จะได้ไปต่อแต่ก็ต้องเจอกับของหนักมากขึ้นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลจะมีมากขึ้นในปี2566คุณประยุทธ์จะทำสิ่งที่ประชาชนต่อต้านมากขึ้นตั้งแต่เมษายน2566เป็นต้นไปโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม2566การประท้วงต่อต้านจะแรงขึ้นและหลัง14กุมภาพันธ์2569ก็น่าจะเป็นห่วงคุณประยุทธ์นายบุษรินทร์กล่าวความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบทักแรงปีกระต่ายคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่มองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีเขาทองจริงแต่เขาน่ะทองแบบอ่อนแอทองแบบทรมานกระต่ายดิ้นรนสู้มากกว่าทุกปีถึงแม้มีความเป็นไฟบางคนน่ะโกรธแต่มีแรงที่พุ่งทยานแต่แบบโกรธที่อ่อนแอแต่ทำอะไรไม่ได้ปี2566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2566เป็นปีที่ควรสะสมบุญปี2566จะเป็นปีที่เกี่ยวกับศาสนาความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาจะมาแรงมากถ้าจะจับโอกาสให้ได้น่ะให้จับโอกาสแบบนั้นแต่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจน่ะค่อนข้างแย่ถามว่าแย่มากไหมกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เคล็ดว่าเวลาพูดน่ะพยายามอย่าพูด2566ให้ใช้2023กระต่ายน่ะจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เคล็ดด้วยการใช้2023ความแข็งแรงของความร้อนของไฟและความร้อนของธาตุอะไรทั้งหลายแหละจะช่วยส่งเสริมทำให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพลมีความแข็งแรงมากกว่าเลข66 66น่ะจริงๆมองแล้วมีความรักความเป็นเสน่ห์แต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการถูกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลักยิ่งมาโดนไฟลวกเป็นหลักแย่เลยแก้เคราะห์ด้วยการบอกว่าเป็นปี2023
ช้ปีคศเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวแล้วในเรื่องของการทำบุญหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวโยงเกี่ยวกับศาสนาหรือจะต้องแบ่งส่วนให้กับศาสนาแล้วกรวดน้ำเยอะๆจะช่วยได้ดีเห็นชัดๆเลยว่าศาสนามาแรงทั้งบวกและลบข่าวเกี่ยวกับศาสนาน่ะมาเยอะและหาเงินจากศาสนาได้เยอะวิกฤตโควิด-19การท่องเที่ยวดีอยู่แต่คนยังติดเยอะอยู่เปลี่ยนชื่อกลายพันธุ์เยอะคนก็ยังทนอยู่ได้คนจะเสียชีวิตจากหัวใจปอดตับเยอะไข้ที่ต้องฉีดยาเมื่อไปต่างประเทศท่านยมบอกว่าอยากให้ระวังพาหะจากสิ่งเล็กๆแมลงเล็กๆเกี่ยวเชื่อมโยงกับโควิดดีไม่ดีวันนึงน่ะอาจจะได้ยินว่าโควิดติดได้จากการโดนยุงกัด